่บริเวณศาลเจ้าพ่อสีเทพภายในอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพอำเภอสีเทพจังหวัดเพชรบูรณ์นายพิบูลหัตถกิจโกศลผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานในพิธีบวงสรวงศาลเจ้าพ่อสีเทพประจำปี2560พร้อมมอบกิตติบัตรให้แก่ผู้สนับสนุนงบประมาณในการจัดงานโดยมีนายประกรณ์ตั้งใจตรงนายอำเภอสีเทพนายอัครเดชทองใจสดนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ตลอดจนหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารท้องถิ่นกำนันผู้ใหญ่บ้านและประชาชนชาวอำเภอสีเทพร่วมพิธีเป็นจำนวนมากทำการบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและสนุกสนานนายพิบูลกล่าวว่าอุทยานประวัติศาสตร์สีเทพเป็นโบราณสถานและแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นศิลปะยุคทวารวดีและยุคของโบราณมีความเก่าแก่ย้อนหลังไปในสมัยพุทธศตวรรษที่12หรือประมาณ 1,400 ปีมีปรางสีเทพเป็นปรางประธานและเป็นที่เคารพสักการะของชาวอำเภอสีเทพจึงได้มีการจัดพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อสีเทพขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันขึ้น3ค่ำเดือน3ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่30มกราคม2560งานประเพณีดังกล่าวจัดขึ้นตามคติความเชื่อของประชาชนเป็นงานบวงสรวงต่อเทพพยดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองผู้ปกปักรักษาดลบันดาลโชคลาภอำนวยความร่มเย็นคุ้มครองปัดเป่าภัยพิบัติแก่ผู้เริ่มใสศรัทธาที่มาบนบานขอพรจนประสบความสำเร็จและสมปรารถนาอย่างอัศจรรย์จึงประกอบพิธีบวงสรวงจัดเครื่องสังเวยบูชาเจ้าพ่อสีเทพและบริวารเพื่อแสดงความเคารพเริ่มใสศรัทธาเจ้าพ่อสีเทพซึ่งเชื่อกันว่าเป็นเจ้าเมืองนักรบผู้ทรงพละกำลังและอำนาจแห่งเมืองโบราณสีเทพโดยเครื่องบวงสรวงประกอบด้วยข้าวต้มมัดขนมจีนน้ำยาและอาหารท้องถิ่นของชาวอำเภอสีเทพส่วนข้าวต้มมัดและขนมจีนนั้นถือเป็นเครื่องเส้นไหว้เจ้าพ่อสีเทพที่สำคัญและขาดไม่ได้โดยชาวบ้านเชื่อว่าเป็นเครื่องเส้นไหว้ที่ทำให้ชาวสีเทพมีความสนิทสนมกลมเกลียวกันอย่างเหนียวแน่นดังเช่นขนมจีนและข้าวต้มมัดซึ่งหลังจากประกอบพิธีบวงสรวงเครื่องเส้นไหว้เสร็จผู้ว่าราชการจังหวัดก็จะขึ้นไปที่ท้ายรถยนต์กระบะเพื่อแกะข้าวต้มมัดใหญ่แจกจ่ายให้กับชาวบ้านที่มาร่วมในพิธีนำไปรับประทานเพื่อความเป็นสิริมงคล